คิดถึงที่อาบน้ำคิดถึงแม้ทั้งคิดถึงคนที่บ้านเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้คุยกับเขา2 วันที่แล้วใช่ไหมกลางคืนที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีใครพูดพร่ำทำเพลงนะครับกลับมาถึงแคมป์ก็นอนแผ่กันเลยนะครับแล้วก็กินข้าวกินข้าวรวมกันแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็เราก็แยกย้ายกันนอนเพื่อเก็บแรงวันนี้ครับเราจะเดินขึ้นโมโกจูโมโกจูแค่เอื้อมไอ้ต้มอะไรอยู่ครับข้าวต้มพี่ตื่นกี่โมงเนี่ยสดชื่นเว้ยคำว่าโมโกจูเนี่ยคือจริงๆอยากไปตั้งหลายปีแล้วนะเพราะว่ามีคนมาพูดถึงมาพูดให้ฟังว่ามีเขาที่เนี่ยน่าไปมากเลยแต่ก็โหดนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักชื่อนั้นมาชื่อว่าโมโกจูเอาวะก่อนที่เราจะไม่ไหวครั้งหนึ่งในชีวิตคือวันที่1กับวันที่2เนี่ยคือเรายังรู้สึกว่าเรายังมาชิลอยู่อะเรายังแบบเฮ้ยสบายแล้วพอวันที่3เนี่ยตื่นมาก็เดินเพื่อให้ไปถึงจุดนึงที่เขาบอกว่าเนี่ยจุดนี้นะเดี๋ยวพอจุดนี้ปุ๊บก็ต้องไปต่อพอจุดนี้ปุ๊บก็ต้องไปต่อเดินตั้งแต่7:30อ่ะตอนนี้4:00อ่ะเจ็บเข่าการมาจริงนะนี่มันก็แอบคิดในใจอยู่ว่าแบบคิดถูกหรือเนี่ยหรือไงวะกูซ่าเกินไปวะเนี่ยมันมีน้ำตาไหลออกมาบ่อยเหมือนกันนะคลิปเนี้ยคือมันท้ออ่ะเราอยากกลับบ้านอ่ะเราไม่มีกำลังใจอ่ะเดินต่อไปไม่รู้อ่ะมันแบบบนยอดเขามันอย่าสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราหมายความว่าผมจะได้คุยกับแฟนใช่ปะว่าสองไม่วงผมหวังว่าอย่างนั้นครับไม่วงหนึ่งไม่วงรับไม่วงหนึ่งไม่ได้แล้วนะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราคึบได้อีกเฮือกหนึ่งอะไรเงี้ยมีสัญญาณมีสัญญาณเป็นไงอยู่ใครอยู่กับนี่แหละพี่ข้างบนนี่แหละแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นโมโกจูไม่มีสัญญาณเลยใช่คิดถึงมากเลยโอ้คุณหวังอ่ะสุดเป็นไงเหนื่อยไหมแล้วจะนอนเปล่านอนแบบนี้นอนเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมไปกินอะไรเปล่าสุดไม่กินอะไรไหมกินข้าวที่เขาทำให้เนี่ยกินข้าวที่เขาทำให้เนี่ยฮัลโหล
ทำไมเสียงมันร้องไห้อ่ะเหนื่อยจริงโอ้ยยังไม่ถึงเนี่ยจะถึงโมโกจูวันนี้แหละเดี๋ยวได้เห็นละพระธาตุที่ตกแล้วพรุ่งนี้กลับไหมพรุ่งนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยต้องค้างอีกวันหนึ่งแค่ผีก็วันที่ห้าออกมากี่โมงใช่วันที่ห้าออกเที่ยง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 น่าจะมีสัญญาอีกทีนึงเดี๋ยวบีเขาต้องไปต่อละโอเคโอเคคิดถึงมากครับโอเคไปเรื่องบนเรื่องเราก็เนาะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันเนาะแบบเราก็เคว้งอ่ะหมดกำลังใจหมดหนทางหมดแรงถ้ามันมีที่ยึดเหนี่ยวสักอันหนึ่งมันก็นั่นแหละน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราไปต่อได้นี่นะฮะเราอยู่ที่คลอง2นะครับเอาจริงๆนะก็ห่างจากคลอง1มาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็หมอกลงจัดมากเลยตอนนี้นี่แค่ห้าโมงเองก็จริงๆเราก็อาจจะต้องรีบเดินแล้วล่ะคลอง2เนี่ยเป็นที่ตักน้ำเป็นที่ตวงน้ำไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าตอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นที่พักของจริงละคือตอนนั้นคือท้อสุดแล้วอ่ะไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วมันเหนื่อยทำไมต้องมาเอาตัวเองมาลำบากอะไรถึงตรงนี้วะเนี่ยจะพิสูจน์อะไรหรอไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตรงนั้นมันในหัวความคิดมันเยอะมากอยากกลับไหมอยากกลับไปนอนสบายๆอยากรีบกลับไปหาคนที่บ้านอยากรีบเมื่อไหร่จะถึงให้ถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีเลยเข้าสู่โมโกจูครับเราอยู่ที่แคมป์ด้านบนซึ่งใกล้โมโกจูมากๆแล้วโมโกจูเหลืออีกแบบ500เมตรแต่เราต้องทิ้งของไว้นี่แล้วเดินตัวเปล่าขึ้นไปข้างบนครับโคตรเหนื่อยสุดยอดโคตรเหนื่อยThank you.
คยอ่านเพชรพระอุมาปะเคยดิเคยฟังเอามันแน่นอนเคยฟังเคยอ่านแต่อันนั้นไม่ได้จบนะพี่อ่านไม่ได้จบนี่นี่โน่นคนอ่านจบคัมออนแน่นอนแน่นอนเพชรพระอุมามันอยู่ในใจอยู่แล้วจอดแท็กหน่อยขอแท็กหน่อยก็ได้สุดยอดว่ะเพชรพระอุมาคือหนังสือนิยายเกี่ยวกับการเดินป่าเกี่ยวกับพรานนำทางเกี่ยวกับการล่าสัตว์ใช่ไหมซึ่งบรรยากาศมันจะคล้ายๆกับที่เราไปนี่แหละจะมีตัวละครตัวหนึ่งจะเก่งมากเขาจะเดินไปตลอดนำตลอดแล้วก็จะไปหยุดรอพอหยุดรอเห็นเงาแล้วแวบๆปุ๊บเขาเดินต่ออะไรเงี้ยก็จะมีคนเนี้ยแกร่งกว่าพี่สุดใจครับผมเนี่ยทรายใครไหนใครละพินนี่คุณเลยละพินนะคุณน่ะซึ่งพี่สมชายเนี่ยใช่เลยไงสายมันนี่เนี่ยใครทำไมบอกจูเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนึ่งมันที่สุดเอามานี่เด็กมังครับกินเงินครับมันที่สุดโอ้ยยอดคือถ้าใครได้มาคือคุณมันเป็นพาร์ทส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไปประกอบชีวิตคุณได้เลยครบมากครับเวลาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับขนมที่พี่แบ่งให้ผมหรือว่าคือตั้งใจมาขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆไม่มันถ้ามันคือผมอ่ะพร้อมตากล้องมึงคือบอกไม่คือผมอ่ะไม่มีมาติดตัวไงขนมอ่ะถ้ามันได้จากพี่มาคือทุกสิ่งมันอร่อยหมดสามทุ่มGood morning ครับฮะ Good morning ครับ Good morning ครับตีห้าได้ต้อมมาเขาด้วยปวดขาเลยวะไอ้ตะปิดท้ายอากาศตอนนี้เป็นไงพี่โคตรหนาวอ่ะเองตัวเดียวแน่ๆต้อมน้ำตะปิดท้ายเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับผมเชื่อนะว่าใครทุกคนที่ได้ไปอ่ะมันจะมีบทเรียนอยู่ในนั้นเสมอซึ่งผมเองอาจจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ว้าวตั้งใจมาครับไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่ามันจะระหว่างทางมันจะเจ็บปวดจะต้องเจอต้องอดทนต้องเหนื่อยต้องล้าต้องท้อแค่ไหนนาทีข้างหน้าเราจะเห็นแล้วนะครับแต่สักวันหนึ่งถ้าเราพยายามเราโฟกัสมันจริงๆอ่ะเราจะถึงจุดหมาย
จริงๆอุปสรรคมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะนอกจากของบนหลังเราเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ลืมได้ข่าวว่าเจ็บเข่าพี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันเป็นอาการปกติแหละผมว่ามันเป็นกล้ามเนื้อเวลาที่มันใช้เยอะๆใช่ไหมเหมือนคุณอะก็นั่นแหละไม่มาไม่รู้นะครับโมโกจูคอนเซ็ปต์ผมคือเจ็บปวดทุกย่างก้าวเลยนะพี่เจ็บปวดทุกย่างก้าวมันก็ใช้ได้อะคำนั้นอะนะมันสาหัสจริงๆสาหัสมากภูมิใจภูมิใจไหมภูมิใจมากนะสำเร็จแล้วเว้ย